ชมภาพคอนเซปต์ iPad Air 4ดีไซน์คล้าย iPad Pro นะครับมาพร้อมชิป A14 และ USB-C สนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำปีนี้นะครับนอกจากเราจะได้เห็น iPhone 12 Line Up Smartphone ปี2020กันแล้วนะครับเราก็ยังจะได้เห็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ iPad Air นะครับรุ่นที่4ที่อาจจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 12อีกด้วยตามข่าวลือจากหลายสื่อนะครับรายงานว่า iPad Air Gen ที่4นะครับจะมาพร้อมกับชิป Apple A14 Bionic นะครับตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 12และจะมีดีไซน์แบบขอบจอบางนะครับคล้ายกับดีไซน์ของ iPad Pro Gen ที่3ปี2018และโฉมปัจจุบันและยังจะใช้พอร์ต USB-C เหมือนกันอีกด้วยนะครับแถมยังจะได้ใช้กับ Magic Keyboard ตัวใหม่เช่นเดียวกับ iPad Pro 2020และภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะครับเป็นภาพเรนเดอร์คอนเซปต์ของ iPad Air Gen ที่4ที่ถูกสร้างขึ้นจากข่าวลือโดย Apple Eye Designer นะครับโดยรวมแล้วเหมือนเอา iPad Pro 2018มายัดไส้ใหม่นะครับโดยคาดกันว่า iPad Air Gen ที่4จะไม่มีปุ่ม Home นะฮะจะไม่มีปุ่มนี้นะครับแต่ว่าจะย้ายปุ่มที่สแกนนิ้วมือเนี่ยไปไว้ด้านบนนะครับตรงปุ่มปิดเปิดเครื่องนะฮะและจะไม่มี Face ID นะครับเพื่อปลดล็อกเครื่องนะครับก็จะใช้เป็นสแกนนิ้วแต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนสำหรับ iPhone 12นะครับก็คาดว่าจะเตรียมเปิดตัวในปลายเดือนกันยายนนี้หรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วเราก็มาคอยลุ้นกันว่าเราจะได้เห็น iPad Air Gen ที่4เปิดตัวพร้อมกับ iPhone 12หรือเปล่าหรือถ้าต้องรอถึงปีหน้าตามข่าวนะครับก็คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคม2021ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ